ครับนักเรียนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างข้อความที่เป็นแบบน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งกันนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองทําตามครูไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างงานใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับโดยไปที่คําสั่งไฟล์นะครับแล้วให้นักเรียนเลือกคําสั่ง new นะครับ name นะครับกําหนดชื่อเลยครูขอตั้งชื่อเป็น textสองแล้วกันนะครับนักเรียนตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ preset custom นะครับตั้ง custom นะครับความกว้างครูก็ใช้ค่าเดิม600พิกเซลนะครับความสูงก็เป็น300พิกเซลนะครับ resolution เป็น72พิกเซล per inch นะครับ color mode นะครับเป็น RGB color 8บิตนะครับbackground content ตรงนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นbackground color นะครับเปลี่ยนเป็น background color นะครับพอได้ตามนี้แล้วนะครับนักเรียนคลิกปุ่มโอเคนะครับก็จะได้งานใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคลิกนะครับที่ปุ่มสร้างข้อความก็คือ horizontal type tool นะครับตัวนี้นะครับตัว T นะฮะนักเรียนคลิกไปนะครับแล้วให้นักเรียนพิมพ์ข้อความนะครับที่ต้องการหน่วยงานนะครับครูพิมพ์คำว่า welcome แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่ to move นะครับวาง to move ตอนนี้ก็เลื่อนข้อความมาตรงกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนคลิกปุ่ม add new layer นะครับ create new layer นะครับตรงนี้นะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งเลเยอร์นะครับพอคลิกปุ๊บนักเรียนจะเห็นว่ามีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นั่นก็คือเลเยอร์หนึ่งนะครับทีนี้ในเลเยอร์หนึ่งให้นักเรียนกำหนดค่า opacity นะครับหรือความโปร่งใสเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนเซตค่า opacity เนี่ยให้เหลือ 70% นะครับนักเรียนพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้นะครับ70แล้วกด enter นะครับมันก็จะเป็น 70% เห็นไหมครับ 70% ละพอหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนคลิกเครื่องมือ rectangular marquee tool หินที่อยู่ใน toolbox นะครับคือตัวนี้นะครับเล็กแคลคูล่ามาร์คีทูนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเซเลคชันสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนมากำหนดขอบเขตของเซเลคชันครึ่งหนึ่งนะครับของข้อความครับอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนไปคลิกเลือกคำสั่งที่ tool box ก็คือ bucket tool นะครับที่ใช้เติมสีนะครับนี่คือ bucket tool ที่ใช้เติมสีนะครับคลิกเลือกเลยนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนไปเปลี่ยนสี foreground นะครับสี foreground ของนักเรียนให้เป็นสีขาวนะครับโดยการคลิกเข้าไปใน foreground แล้วก็เลือกเป็นสีขาวสีขาวที่อยู่มุมบนสุดเลยมุมบนซ้ายมือสุดนะครับสีขาวคลิกให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็โอเคนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับโฟกัสเซตโฟกัสเราจะเป็นสีขาวนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่บริเวณที่เราเซเลคชันไว้นะครับมันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็บางๆเพราะว่าเราตั้ง opacity หรือความโปร่งใสไว้ 70% ใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนไปที่เมนู layer นะครับเป็นเมนู layer นะครับเมนู layer อยู่ด้านบนนะครับนักเรียนคลิกที่เมนู layer นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกคำสั่ง create clipping mask นะครับ create clipping mask นะครับสูตรให้ดูนะครับไปที่ layer แล้วก็create clipping
Mass นะครับหรือ Keyless ก็จะมีนะครับแต่ต้องกดยากหน่อย Alternate Control G นะครับ Alternate Control G นะครับ3ปุ่มพร้อมกันทีนี้ไปที่Layer นะครับ Create Clipping Mask นะครับนักเรียนคลิกนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่เมนู Filter นะครับ Filter ด้านบนนะครับเมนู Filter นะครับคลิกที่เมนู Filter แล้วเลือก Blur นะครับ Blur Blur แล้วก็คำสั่ง Blur ก็จะมีเยอะมากเลยแต่ให้นักเรียนไปเลือก Gaussian Blur Gaussian Blur คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวพูดซูมให้ดูนะครับ Filter นะครับแล้วก็มา Blur แล้วก็มา Gaussian Blur นะครับตัวนี้นะครับ Filter Blurเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับพอหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนกำหนดค่า reduce นะครับเป็น2พิมพ์เลยครับพิมพ์เข้าไปเลย2นะครับแล้วก็นะครับคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับ2นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับคลิกปุ่มโอเคไปนะครับพอหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนคลิกขวานะครับที่เลเยอร์ของข้อความนะครับดูนะครับคลิกขวาที่เลเยอร์ของข้อความนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ที่ครูเขียนว่า welcome นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับlet light type นะครับเลือกคำสั่ง let light type ตัวนี้นะครับ let light typeนะครับดูนะครับคลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความเลือก Letterize Type นะครับพอเสร็จแล้วที่ปุ่มนะครับที่ปุ่ม Add Layer Style ตรงนี้ด้านล่างนะครับ Add Layer Style เนี่ยที่ปุ่ม FX เนี่ยนะครับให้นักเรียนคลิกปุ่มนี้นะครับพอคลิกปุ่มนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกคำสั่ง Outer Glow นะครับ Outer Glow นะครับตรงนี้นะครับOuter Glow ครับ Outer Glow นะครับจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคือที่จะต้องใส่ก็คือ Opacity นะครับให้เป็น 100% นะครับ Noise ให้เป็น 100% นะครับ Speed นะครับ Speed ให้เป็น 25% Size ให้เป็น 9% นะครับแค่นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือก below and emboss นะครับตรงนี้นะครับเลือก below and emboss นะครับเลือก below and emboss พอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้อันต่อไปนะครับนักเรียนก็มาเรียกมาเลือกคำสั่งอันต่อไปนักเรียนก็มาเลือกคำสั่ง stroke นะครับตรงนี้ติ๊กถึงที่ stroke ด้วยนะครับที่ stroke นะครับพอนักเรียนคลิกติ๊กถูกแล้วให้นักเรียนคลิกที่คำว่า stroke ไปด้วยนะครับมันก็จะมีค่าให้เราได้เซตเห็นไหมครับตรง color ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกปุ่มโอเคไปนะครับนักเรียนก็จะได้งานนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับน้ำแข็งเกาะนะครับน้ำแข็งเกาะตัวอักษรนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับที่หนึ่งให้นักเรียนไปลองใช้งานนะครับ